นี่คือเครื่องตัดหญ้าไร้สายโอซูกะ406ส่วนตัวนี้ก็คือ407เครื่องตัดหญ้าไร้สายของโอซูกะเหมือนกันราคาต่างกันเกือบพันแล้ว2ตัวนี้ต่างกันยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเดือนที่แล้วผมเพิ่งรีวิวเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Osuka OCGT 406ไปนี่นะตัวนี้เลยแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาว่าพี่ครับ Osuka 407ออกแล้วเมื่อไหร่จะรีวิวต้องบอกว่า2ตัวนี้ผมได้มาพร้อมกันนะเพราะหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไม Osuka เขาออกรุ่นใหม่เร็วจังคืออยากจะให้ดูนะตรงนี้นะครับจะเป็น4รุ่นที่ออกมาซีรีส์นี้ในช่วงเวลาใกล้ๆกันจริงๆเขาออกแบบมาให้แต่ละรุ่นเนี่ยมีการใช้งานที่แตกต่างกันครับถ้าใครกำลังมองหาเครื่องตัดหญ้าอยู่แล้วมีแค่สวนเล็กๆพื้นที่ไม่เยอะในบ้านผมแนะนำตัวนี้เลย Osuka OCGT 401เป็นไฟฟ้าใบพลาสติกน้ำหนักเบาเปลี่ยนใบง่ายมากตัวเล็กๆแค่นี้ก็พอแล้วกดไปซื้อเลยไม่ต้องดูคลิปวิดีโอนี้จนจบครับส่วนเพื่อนๆที่มีพื้นที่บ้านกว้างหน่อยมีสวนใหญ่หน่อยอยากได้เครื่องตัดหญ้าแรงๆราคาไม่แพงตัดหญ้าขาหญ้าแห้วหมูและกลิ่งไม้ได้มาดูคลิปวิดีโอนี้และเปรียบเทียบเครื่องตัดหญ้า2ตัวนี้กันครับ Osuka OCGT 406และ407ต้องบอกว่าตัว406กับ407เนี่ยมันไม่ใช่รุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะครับมันเป็นรุ่นที่ออกมาพร้อมๆกันออกมาพร้อมกันรุ่นก็ใกล้เคียงกันราคาต่างกันประมาณ800ถึง 1,000 บาทยี่ห้อก็ยี่ห้อเดียวกันด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวไหนดีกว่าวันนี้จะไม่ได้ไปรีวิวแบบมาตรงมาตัดให้ดูนะแต่ว่าจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าถ้าเราจ่ายเงินซื้อ2รุ่นนี้เราได้อะไรที่มันแตกต่างกันอย่างแรกคือของที่ได้มาในกล่องนะครับถ้าเราซื้อครบชุดเราก็จะได้อุปกรณ์ไปเหมือนกันนะได้สายสะพายนะครับได้ล้อตัดสำหรับตะแคงข้างได้หัวเปลี่ยนสำหรับใส่สายเอ็นใบตัดแบบวงเดือนใบตัดทรงมะละกอและอย่างในชุดที่ผมสั่งมานะก็จะเป็นแบตเตอรี่พร้อมกับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะแบตเตอรี่จะได้มาเป็น4 แอมป์อัวร์แล้วขอย้ำว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้กับแบตเตอรี่2 แอมป์อัวร์ไม่ได้นะต้องใช้กับแบตเตอรี่4 แอมป์อัวร์ขึ้นไปแบตเตอรี่4 แอมป์อัวร์เนี่ยก็ใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณทัก20-30นาทีนะครับส่วนแบตเตอรี่ 7.5 แอมป์อัวร์ก็จะใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงครับอันนี้เป็นแอคเซสซอรี่นะครับทำให้เครื่องตัดหญ้าของเราเนี่ยเป็นรถเข็นตัดหญ้าได้นะครับแนะนำเลยนะครับว่าให้สั่งเพิ่มมันสะดวกแล้วก็ช่วยเราได้เยอะมากๆตัวนี้เอามาใส่กับเครื่องตัดหญ้าได้ทั้งรุ่น406แล้วก็407ครับเรามาเทียบกันช็อตต่อช็อตเลยนะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงรุ่น406เป็นมอเตอร์แบบมีแปลงถ่านครับความเร็วรอบอยู่ที่ 7,300 RPM ส่วน407เป็นมอเตอร์บรัชเซ็ตไลท์แปลงถ่านความเร็วรอบอยู่ที่ 7,000 RPM ครับตัว cover ปิดนะครับเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับมีร่องระบายกันน้ำมาให้แล้วเนาะแต่สำหรับตัว407นะครับเป็น cover กันน้ำเหมือนกันแต่ตัวคุมมอเตอร์เนี่ยกะโหลกจะมีขนาดใหญ่กว่าครับตัวเครื่องเปล่าทั้ง2รุ่นมีน้ำหนัก2กิโลเท่ากันครับตัว cover ที่เป็นกาดกันใบนะครับทั้ง2รุ่นนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสามารถใส่แทนกันได้ใบตัดทั้ง2รุ่นนะครับก็สามารถใช้แทนกันได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์นะครับสำหรับกันเศษหญ้าเข้าไปติดกับมอเตอร์ด้วยการปรับองศานะครับสำหรับตัว406เนี่ยจะสามารถปรับนะครับก้มเงยได้นะได้ถึง90องศา407ก็เป็นกดปุ่มนะครับปรับได้เช่นกันนะครับ90องศาแต่ก็จะมีเพิ่มมาด้วย407เนี่ยจะเพิ่มคลิปล็อกตรงนี้มานะครับซึ่งเราสามารถเปิดนะเราสามารถหมุนให้มันตั้งอย่างนี้ได้ซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ใช้ล้อนะสำหรับตัดตะแคงข้างเพราะว่าโอซูกะเนี่ยเขาจะมีล้อตัดตะแคงข้างมาให้ด้วยนะครับเราก็จะใส่แบบนี้แล้วก็ตั้งเป็นล้อแบบนี้นะซึ่งแบบนี้นะเราก็จะสามารถตัดในมุมขอบถนนได้ครับ407นะตัวปุ่มปรับหัวนะครับจะเป็นปุ่มปรับแบบจมนะเพื่อนๆดูนะแล้วเวลาเราล็อกตัว407นะเราสามารถล็อกได้ในมุมแบบ180องศาคือแบบใบตรงเป๊ะแบบนี้เลยนะส่วน406นะครับจะเป็นปุ่มแบบลอยขึ้นมานิดนึงนะครับเวลากดแล้วนะครับถึงตัวเครื่องจะปรับได้ตรงแบบนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าเวลาล็อกอ่ะเขาไม่ล็อกนะเห็นไหมเราจะต้องงัดกลับขึ้นมานิดนึงซึ่งทำให้มุมของตัวนี้มันไม่ได้180องศาครับตัวใบเนี่ยจะเป็นมุมแหลมนะไม่ขนานกับก้านสังเกตนะครับว่า407ในเวลาล็อกปุ๊บนะครับตัวใบเนี่ยจะขนานกับตัวก้านเลยซึ่งแบบนี้เราสามารถตะแคงแล้วก็ตัดมุมขอบถนนได้นะครับโดยโพสิชันในการจับของเรานะยังเป็นท่าเดิมคือตัว406อะครับก็มีที่ใส่ล้อเหมือนกันนะครับแต่พอใส่ไปเสร็จแล้วเพื่อนๆดูนะเวลาที่เราตะแคงตัดอะด้ามจับอะครับมันจะอยู่ในท่านี้นะผมทำให้ดูแล้วกันนะครับถ้าเราจะใช้406นะครับแล้วตะแคงตัดโดยใช้ล้อนะเห็นไหมเราจะต้องตะแคงตัวเครื่องอยู่ท่านี้นะครับซึ่งไม่ค่อยสะดวกแต่พอเป็นตัว407นะการจับนะครับของเราจะจับอยู่ในท่าเดิมเลยนะครับแล้วตัวเครื่องเนี่ยเราก็ถืออย่างนี้นะซึ่งการทำงานก็จะสะดวกขึ้นครับตัวปรับความสั้นยาวของตัวก้านนะครับทำได้ทั้งคู่นะ406นะครับจะเป็นเหมือนรุ่นเก่าที่ผ่านมานะครับก็คือบิดเกลี้ยวนะครับแล้วก็ยืดหดตัวก้านได้
ส่วน407นะครับจะเป็นระบบคลิปล็อกนะครับก็คือปลดคลิปขึ้นนะครับเลื่อนขยับความยาวของตัวก้านนะครับแล้วก็ล็อกเวลาหดด้ามสั้นมาแล้วจัดเก็บนะครับทั้ง2ตัวนะพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับก็จะเท่าๆกันมีด้ามจับช่วยพยุงแรงเป็นระบบคลิกนะครับแล้วก็ปรับขึ้นลงได้ทั้งคู่เหมือนกันเลยจุดที่แตกต่างกันมากๆและเพื่อนๆสามารถสังเกตได้ง่ายมากนะครับนั่นก็คือตัวด้ามจับครับตัว406เนี่ยจะเป็นด้ามจับนะครับแบบมีตัวกาดด้านหน้าแล้วก็สวิตช์กดนะครับจะเป็นสวิตช์แบบเต็มมือนะครับก็คือปลดเซฟปุ๊บนะครับกำเต็มมือได้เลยนะแบบนี้ไม่ต้องใช้นิ้วชี้กดให้เมื่อยละเราสามารถออกแรงนะครับกำด้ามเต็มมือได้เลยส่วน407นะครับเขาก็จะออกแบบด้ามจับมาใหม่นะครับนี่เหมือนเกียร์ขับหุ่นยนต์นะครับในกันดั้มทีนี้เวลาเราใช้งานนะครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมันไม่เหมือนเครื่องตัดหญ้าน้ำมันนะครับเครื่องตัดหญ้าที่เป็นน้ำมันเนี่ยตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะมีน้ำหนักนะครับและน้ำหนักจะวางอยู่ท้ายนะตัวก้านด้านหลังจะค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่เนี่ยเราใส่สบายปุ๊บนะครับจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ที่เอวนะครับเราจะเหน็บตัดอย่างเงี้ยแค่เหวี่ยงตัวเท่านั้นเองเนาะเครื่องตัดหญ้าน้ำมันอ่ะมันก็เลยทำให้คนตัดเนี่ยไม่ค่อยเหนื่อยทีนี้พอเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะอยู่บริเวณท้ายด้ามตรงนี้ซึ่งน้ำหนักของแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่หลายคนอ่ะคิดว่าน้ำหนักเนี่ยมันอยู่ที่มือหลังนะครับมือนี้นะยกเครื่องนะไม่ใช่นะครับปกติแล้วน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่มือซ้ายนะครับหรือมือที่จับตัวช่วยพยุงด้านหน้าเนาะเราจะงอแขนขึ้นมาอย่างนี้นิดนึงนะครับยกเครื่องไว้เนาะแล้วตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นจุดศูนย์ถ่วงพอดีเลยตรงกลางนะครับแล้วเวลาเราจับเนี่ยเราจะประคองตัวหลังเนาะแล้วก็เหวี่ยงเนาะเอามือเนี้ยนะครับเหน็บเอวนะครับแล้วเราก็อาจจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอย่างนี้เนาะหรือบางคนอาจจะไถนะครับดันเข้าแต่ท่านี้เมื่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราตัดหญ้าเรามักจะเมื่อยมือซ้ายเป็นหลักอันนี้คือท่าจับนะครับท่าประคองนะที่เราใช้กับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายส่วนใหญ่เลยเพื่อนๆจำภาพนี้ไว้นะครับเวลาที่เราถือตัว406เนี่ยเราจะออกแรงกดแบบนี้นะเห็นไหมนี่ออกแรงกดแรงยกแบบนี้นะก็เลยจะทำให้ตรงนี้นะครับกับตรงข้อศอกตรงนี้ของเราเนี่ยมีอาการเมื่อยล้าทีนี้พอมาเป็นตัว407นะครับเขาเปลี่ยนวิธีการจับด้ามนะครับซึ่งเมื่อกี้เราจะต้องกำนะครับแล้วออกแรงดันแบบนี้เนาะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนนะครับโพสิชันนะโดยการใช้นิ้วโป้งนะครับมาพยุงบริเวณด้านบนนี้แล้วออกแรงกดจากนิ้วโป้งนะแบบนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นนะครับว่าท่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ในการจับท่านี้เราจะออกแรงกดและยกได้สบายกว่าครับเพราะเรามีนิ้วโป้งตรงนี้นะครับคอยช่วยพยุงอีกนิดนึงเนาะทำให้ลดการเมื่อยล้าที่ศอกได้แล้วก็ทั้ง2รุ่นนะครับเราสามารถเซตอัพนะครับล้อเสริมนะครับสำหรับเข็นนะใส่เข้าไปได้เหมือนกันทั้ง2อันเลยนั่นคือความแตกต่างทางด้านเทคนิคของทั้ง2ตัวครับแต่สำหรับการใช้งานจริงนะครับบนพื้นที่จริงบ้านผมเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เป็นหญ้ารกแนวถนนนะครับกับตรงบริเวณบ้านด็อกดาวน์เท่านั้นเองซึ่งต้องบอกว่าจากการใช้งานนะสำหรับการตัดหญ้าทั่วไปแทบไม่แตกต่างกันครับสิ่งที่จะเจอในความแตกต่างของทั้ง2ตัวนี้นะครับนั่นก็คือความเมื่อยล้าเวลาถือเนาะแต่ถ้าเราใส่ล้อสำหรับเข็นทั้ง2ตัวไม่แตกต่างกันครับสิ่งที่เจอหลักเลยในการทำงานนะครับนั่นก็คือเรื่องของมอเตอร์เนาะตัว406เนี่ยเวลาใช้งานไปยาวๆนะครับประมาณสัก20นาทีถึง30นาทีขึ้นไปถ้าเป็นคนกดแบบมอเตอร์แช่แบบเนี้ยแบบเนี้ยจะไม่ค่อยต่างนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนตัดหญ้าแบบกดปล่อยนะแบบที่ผมใช้ก็คือกดปล่อยแบบนี้นะตัว407เนี่ยเวลากดปล่อยกดปล่อยนะครับมอเตอร์เนี่ยแรงจะมาต่อเนื่องเนาะแต่406นะครับบางครั้งที่เวลาเรากดปล่อยกดปล่อยนะครับมอเตอร์จะมีการหยุดทำงานแต่ก็จะเป็นแค่บางช่วงบางจังหวะนะทีเนี้ยมาดูการทำงานนะครับอันนี้มอเตอร์แบบมีแปลงถ่านนะถ้าจังหวะใช้งานปกติเครื่องไม่ได้ร้อนอ่ะมอเตอร์ก็ไปได้ต่อเนื่องครับแล้วเราสังเกตตัวแบบที่ไม่มีแปลงถ่านนะครับเวลาเราต่อรอบนะครับมาดูเรื่องสายสะพายกันบ้างนะครับรอบนี้โอซุกะเขาแถมสายสะพายมาให้กับเครื่องตัดหญ้าไร้สายด้วยทีนี้หลังจากที่ผมลองใช้งานทั้ง2ตัวครับจะต้องบอกว่าไอ้ตัวสายสะพายตัวนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์นะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะถามว่าสะพายได้ไหมมันก็สะพายได้แหละเวลาเหน็บเวลาถือไปนะครับมันก็ไม่เมื่อยเนาะถามว่าช่วยพยุงแรงได้ไหมช่วยนิดนึงเวลาใส่สายสะพายแล้วเวลาตัดต้องระวังมากๆเพราะตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยมันไม่เหมือนเครื่องตัดหญ้าที่เป็นน้ำมันครับทั้ง2ตัวเนี่ยพอใส่สายสะพายแล้วจะเหมือนกันเลยเนาะปกติเนี่ยถ้าเราไม่ใส่สายสะพายเวลาเราตัดเนี่ยเราอาจจะถือเครื่องตัดหญ้าห่างตัวนิดนึงนะครับแบบนี้เนาะซึ่งโอกาสที่มันจะเข้ามาโดนขาเราเนี่ยไม่ค่อยมีทีนี้พอเราใส่สายสะพายนะครับเราก็จะทิ้งน้ำหนักลงมาที่สายสะพายตรงเอวเนี่ยแหละแต่จุดศูนย์ถ่วงตรงนี้ผมว่ามันผิดตำแหน่งไปหน่อยนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราตัดเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตนะเห็นไหมมันจะเข้ามาชิดขาเรามากขึ้นแล้วเวลาเหวี่ยงครับถ้ามือเราหลุดนะเห็นไหมมันมีโอกาสที่จะย้อนเข้าขาเราแบบนี้
นื่องจากกาดบางใบตัวนี้ขอบเขาไม่ได้คลุมใบทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะเหวี่ยงตัดแนะนำให้ใส่ล้อเสริมเข้าไปด้วยเนาะเพราะล้อเสริมเนี่ยมันจะเหม็นเหมือนกาดนะครับช่วยเราแบบนี้เห็นไหมทำให้ใบตัดเนี่ยมันไม่โดนขาโดนเท้าเราโดยตรงทีนี้ถ้าเราไม่ใส่เพื่อนๆดูนะเห็นไหมถ้าไม่ใส่เนี่ยมันเข้าแบบนี้ได้ตรงๆเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกแบบมานอกจากจะเป็นตัวล้อเสริมนะครับมันยังเป็นตัวที่ช่วยนะครับป้องกันเราด้วยแนะนำสำหรับมือใหม่ที่ซื้อเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายไปใช้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าเครื่องตัดหญ้าไร้สายเนี่ยมันปลอดภัยนะครับเพราะรอบมันไม่ได้สูงมากเนาะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเอ็นตัดนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาใส่ใบตัดแบบเดียวกับเครื่องน้ำมันเลยแล้วก็อย่างโอซูกะเนี่ยรอบสูงกว่าเครื่องน้ำมัน2จังหวะอีกและความอันตรายมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างเคสเมื่อรีวิวที่แล้วนะครับเกิดขึ้นกับผมเนาะก็คือตัวเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับผมใส่ใบวงเดือนแบบนี้แหละนะแล้วก็ไปทำการตัดต้องบอกเครื่องตัวอื่นเนี่ยความเร็วรอบมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 4,000-5,000 รอบเนาะเวลาตัดนะครับแล้วไปโดนเหล็กนะครับใบจะแค่บิ่นหรือแค่งอแต่คราวที่แล้วเนื่องจากเครื่องเนี่ยมันรอบจัดมากๆนะครับมันจึงทำให้ใบตัดของเราเนี่ยแตกบิ่นแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้งานอย่างระมัดระวังนะครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายทั้งสองตัวนี้แรงแล้วก็เร็วเพียงพอกับการตัดหญ้าส่วนในบ้านครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีพื้นที่ขนาดใหญ่ก็อาจจะไม่เหมาะเนาะเพราะว่าการใช้งานจริงเนี่ยการตัดระยะยาวนะครับก็จะเมื่อยแขนเมื่อยศอกเมื่อยไหล่นะผมก็แนะนำให้เพื่อนๆใช้รุ่นที่เป็นน้ำมันหรือเร็วๆนี้นะครับโอซูกะนะครับเขาจะส่งมาให้ผมเหมือนกันเป็นรุ่น511เดี๋ยวรอรีวิวกันนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยเขาจะออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับเครื่องตัดหญ้าน้ำมันสำหรับราคาโอซูกะรุ่น406พร้อมแบตเตอรี่ 4Ah แล้วอยู่ที่ 2,090 บาทส่วนรุ่น407มาพร้อมแบตเตอรี่ 4Ah แล้วราคาอยู่ที่ 2,990 บาทครับราคาต่างกันประมาณ900บาทเพื่อนๆก็ไปเลือกเองนะครับว่าอยากได้ตัวไหนนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอยากดูรีวิวเครื่องตัดหญ้าอยากดูรีวิวอุปกรณ์ทำสวนหรือเครื่องมือช่างต่างๆนะครับกดติดตามไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและพาผมไปยอด 800,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok ไลน์ Official แล้วก็ Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย